เข้าสู่ช่วงที่2นะครับมาดูข่าวนี้กันนะครับไทยจับมือกับเยอรมนีครับสร้างภูมิคุ้มกันและความสามารถในการปรับตัวต่อความเสี่ยงที่จะเกิดจากภาวะโรคร้อนในลุ่มน้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่โรงเรียนหนองฉางวิทยาอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนีจัดงานเปิดตัวการดำเนินงานในระดับภูมิภาคของโครงการด้านน้ำภายใต้ความร่วมมือไทยเยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความสามารถในการปรับตัวต่อความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโลกร้อนของลุ่มน้ำสะแกกรังโดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและผู้แทนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนะครับทั้งนี้ความร่วมมือด้านน้ำของไทยเยอรมนีได้คัดเลือกลุ่มน้ำสะแกกรังและลุ่มน้ำยมนะครับเป็นพื้นที่นำร่องดำเนินการโดยสทนช.และมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในลุ่มน้ำสะแกกรังเนื่องจากเป็นลุ่มน้ำที่มีปัญหาทั้งด้านน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำรวมทั้งยังมีความขัดแย้งในแนวทางการพัฒนาระหว่างพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยผลการศึกษานะครับจะนำไปสู่กำหนดการกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาบนหลักการที่มีส่วนร่วมต่อไป